ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหอเฮลประจำเดือนกันยายนชั้นที่5นะครับชั้นนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมานะตั้งแต่5ถึง9เนี่ยไม่ได้เล่นง่ายทั้งหมดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ยากจนเวอร์เกินไปนะครับมาดูกันครับบอสคือโดมินิกนะครับจอมมารสตาวุธลมนั่นเองนะครับเงื่อนไขการนับ3ดาวคือข้อที่1เนี่ยเป็นข้อที่เปลี่ยนมานะครับคือภูมิคุ้มกันโดยเอฟเฟกต์เพิ่มลดเกจโจมตีนั่นก็หมายความว่าทุกตัวเนี่ยก็จะได้เทิร์นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันห้ามลดเกจอะไรก็ห้ามเร่งเกจนั่นเองนะครับส่วนบรรทัดที่2คือทําให้เป็นใบ1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับความยากของชั้นนี้เนี่ยอยู่ที่ Blacksmith ธาตุน้ำนะครับก็คือความสามารถของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตัวเองเนี่ยติดดีบัฟสีแดงเยอะๆมันจะเพิ่มรีซิสเนี่ยดีบัฟละ 10% ซึ่งก็หมายความว่าเราใส่ดีบัฟเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รีซิสของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเยอะขึ้นเท่านั้นก็ส่งผลให้เราเนี่ยใส่ดีบัฟยากนั่นเองนะครับคือมันจะติดรีซิสค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ยังมีทำให้เป็นใบ1เทิร์นอีกนะครับอ่ะชั้นนี้เราก็จะต้องใช้ทีมนี้ละต้องใช้เวโลมอสนะครับเพื่อแก้ใบนะฮะแล้วก็มีพาลาดินเนี่ยคอย provoke นะครับเนี่ยเราใช้ทีมนี้ในการผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชั้นนี้เนี่ยไม่สามารถโบเวิร์กได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้โบเวิร์กเนี่ยเราก็จะไปโดนคิเมราไฟในห้องแรกเนี่ยซึ่งมี3ตัวนะตีตายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถโบเวิร์กได้นะต้องใช้ทีม CC แบบนี้เท่านั้นนะครับต้องมีแก้ใบมีโพรโวคนะครับส่วนในห้องสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ดูเป็น2กรณีนะครับคือถ้าเกิดว่าเราโพรโวคโดมินิกติดนะครับให้ดูแค่ที่ตัวโดมินิกนะถ้าโพรโวคโดมินิกติดให้อมตะตัวเองนะครับสำหรับปรินแสงนะแต่ถ้าเกิดว่าโพรโวคโดมินิกไม่ติดให้อมตะใส่ไทรอนนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถทนดาเมจจากโดมินิกได้นั่นเองนะครับส่วนตัวแบ็กสมิธเนี่ยดาเมจไม่แรงมากนะถ้าเกิดว่าเราสามารถรีสกิลได้สามารถ CC มันได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งมันก็จะแบบไม่ได้มีอิมแพคต่อการเล่นของเรามากนั่นเองนะครับอ่ะก็ใช้ทีมนี้แหละในการผ่านนะครับรุ่นเหมือนเดิมนะครับไวโอนะครับถือเรามีแม่นนะครับเนี่ยสปีดเลือด2ช่องนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนจากชั้นที่แล้วแหละไวโอเลนโฟกัสนะครับสปีดครีดาเมจ HP นะครับเวโรมอสนะครับเป็นสวิปโฟกัสนะครับเป็นสปีดครีดาเมจ HP นะอันนี้ก็ออกเป็นตัวแรกของทีมนะมีเลือดมีสปีดมีครีเลทครีดาเมจ130ก็พอนะแล้วก็มีแม่นเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ว่าสตาร์ทติดแล้วก็ลดเกจติดนั่นเองนะครับจากสกิล2นะรวมถึงพิษจากสกิล1ด้วยนะครับโอมุนมืดออกเป็นตัวสุดท้ายนะครับ HP 3ช่องถึกๆนะครับแล้วก็เป็นไวโอเลนมั่วนั่นเองนะครับมีแม่นด้วยนะพาราดินแสงก็เหมือนเดิมนะครับสปีดเลือด2ช่องถึกเร็วมีแม่นนะครับนะประมาณนี้นะครับชั้นดีก็อาจจะไม่ได้เล่นรอบเดียวต้องบอกตามตรงว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นรอบเดียวเพื่อที่จะผ่านนะครับเพราะว่ามันเริ่มยากแล้วนะครับชั้นนี้นะแต่ว่าไม่ได้ยากจนเวอร์เกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมในห้องสุดท้ายนะในเรื่องของการโพรโวคโดมินิกว่าติดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าลืมว่าถ้าไม่ติดโพรโวคไม่ติดให้อมตะไทรอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโพรโวคติดให้อมตะตัวเองนะโอเคครับก็เล่นประมาณนี้สามารถผ่านได้นะครับก็ค่อยๆตีโดมินิกไปนะครับโอเคครับก็ไปดูในห้องกันครับ